สวัสดีครับช่อง YouTube Channel รถไฟไทยเทียนไทย HD ตอนนี้อยู่กับขบวนรถเร็วที่135ต้นทางกรุงเทพอภิวัฒน์ปลายทางอุบลราชธานีกับซีรีส์ปิดเทอมใหญ่หัวใจวุ่นรถไฟ EP นี้มาตะลุยอัปเดตโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงช่วงชุมทางแก่งคอยถึงปากช่องบรรยากาศเป็นยังไงเชิญรับชมคลิปได้เลยครับตอนนี้ขบวนรถเร็วที่135ต้นทางกรุงเทพอภิวัฒน์ปลายทางอุบลราชธานีกำลังเคลื่อนขบวนออกจากสถานีรถไฟชุมทางแก่งคอยแล้วนะครับซึ่งเป็นช่วงท้ายของสัญญาที่4/7งานก่อสร้างคันทางลับและโครงสร้างยกระดับช่วงสระบุรีถึงชุมทางแก่งคอยระยะทางโดยรวม 12.99 กิโลเมตรรวมไปถึงงานก่อสร้างสถานีสระบุรีและปรับปรุงสถานีชุมทางแก่งคอยผู้รับผิดชอบโครงการโดยบริษัท Civil Engineering จำกัดมหาชนโดยมูลค่าการก่อสร้าง 8,560 ล้านบาทเป็นช่วงท้ายของสัญญาณ 4/7 แล้วนะครับเป็นรอยต่อเนื่องของสัญญาณ 3/1 ด้วยสัญญาที่3/1นั้นเป็นสัญญาของงานก่อสร้างคันทางระดับดินและโครงสร้างยกระดับช่วงชุมทางแก่งคอยถึงกลางดงและปางอโศกถึงบันไดม้าระยะทางโดยรวม 30.21 กิโลเมตรผู้รับผิดชอบโครงการโดยกิจการร่วมค้า ITD ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนและบริษัทไชน่าเรลเวย์No.10ประเทศไทยจำกัดรวมมูลค่าการก่อสร้าง 9,348 ล้านบาทซึ่งสัญญาตรงนี้นะครับก็ได้เริ่มเข้าพื้นที่แล้วครับแต่ออกนอกเส้นทางในช่วงแรกและจะย้ายฝั่งไปทางขวานะครับยาวถึงมากกระเบาเลยทีเดียวโดยบริเวณนี้เป็นสัญญาเชื่อมต่อระหว่าง 3/2 และ 3/1 โดยสัญญาที่ 3/1 นั้นเป็นงานก่อสร้างคันทางระดับดินและโครงสร้างยกระดับช่วงชุมทางแก่งคอยถึงกลางดงและทางอโศกถึงบันไดม้าระยะทางโดยรวม 30.21 กิโลเมตรผู้รับผิดชอบโครงการโดยกิจการร่วมค้า ITDซึ่งประกอบไปด้วยบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนและบริษัทไชน่าเรลเวย์No.10ประเทศไทยจำกัดด้วยมูลค่าการก่อสร้าง 9,348 ล้านบาทบริเวณนี้นะครับเป็นโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่1ครับมีการเชื่อมต่อระหว่างแนวเส้นทางใหม่และทางเก่าครับในอนาคตอาจจะเปิดให้เดินวิ่งรถในช่วงนี้ก็ได้นะครับลอดอุโมงค์ผาเสด็จนะครับและอุโมงค์ม่วงเหล็กนะครับเป็นช่วงคราวโดยแนวนี้นะครับเป็นไฮไลท์อีกหนึ่งไฮไลท์หนึ่งนะครับเป็นทางยกระดับซึ่งมีความยาวนะครับ5กิโลเมตรเป็นสะพานคอนกรีตบาลานซ์แคนใช้เบิกต่อเนื่องมีความสูงนะครับจุดสูงสุดอยู่ที่48เมตรช่วยลดระยะทางจากหินลับไปกลางดงได้จาก30นาทีให้เหลือแค่10นาทีสถานีม่วงเหล็กแห่งใหม่โดยที่เห็นนี้เป็นโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่1สายตะวันออกช่วงมาบกระเบาถึงถนนจีระโดยสัญญาที่1นั้นเป็นงานก่อสร้างโยธาและระบบรางช่วงมาบกระเบาถึงคลองขนานจิต
ระยะทางโดยรวม58กิโลเมตรผู้รับผิดชอบโครงการโดดอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนโดยมูลค่าการก่อสร้าง 7,560 ล้านบาทสถานีรถไฟกลางดงวันนี้เราขอแฟนขบวนรถของปูนนะครับพาหุกสองหัวเลยทีเดียวตอนนี้ขบวนรถเร็วที่135ต้นทางกรุงเทพอภิวัฒน์ปลายทางบนราชธานีอยู่ในห่วงของสัญญาที่1/1งานก่อสร้างคันทางระดับดินช่วงกลางดงถึงปางอโศกระยะทางโดยรวม 3.5 กิโลเมตรผู้รับผิดชอบโครงการโดยกรมทางหลวงรวมมูลค่าการก่อสร้าง425ล้านบาทซึ่งสัญญาตัวนี้ได้เสร็จแล้วนะครับ 100%ก็หลีกกันประจำที่นี่นะครับกับโบนรถธรรมดาที่234ต้นทางสุรินทร์ปลายทางกรุงเทพหัวลำโพงนะครับหลีกกันประจำจริงครับที่สถานีรถไฟปางอโศกทำขบวนโดยฮิราชิ4521สักครู่กับขบวนรถเร็วที่135ต้นทางกรุงเทพอภิวัฒน์ปลายทางบนราชธานีกำลังเคลื่อนขบวนเข้าสู่แนวเส้นทางใหม่ของโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่1ช่วงมาบกระเบาช่วงทางของจิระนะครับซึ่งได้เปิดรถเปลี่ยนเหตุการณ์ชั่วคราวนะครับขบวนรถเร็วที่135ต้นทางกรุงเทพอภิวัฒน์ปลายทางบนราชธานีกำลังเข้าสู่ในพื้นที่ของสัญญาที่3/3งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับช่วงบันไดม้าถึงลำตะขอระยะทางโดยรวม 21.60 กิโลเมตรผู้รับผิดชอบโครงการโดยบริษัทไทยเอ็นยิเนียและอุตสาหกรรมจำกัดโดยมูลค่าการก่อสร้าง 9,838 ล้านบาทโด
ยในสัญญาที่3กิจ3นั้นได้มีความคืบหน้าไปได้มากเลยทีเดียวตั้งแต่แอดมินมาสำรวจตั้งแต่เดือนเมษายน2566เดือนตุลาคม2566และปัจจุบันเมษายน2567สถานีรถไฟบันไดมาทุกทีจะถ่ายคลิปทางด้านขวามือของตัวรถนะครับสำหรับสถานีรถไฟบันไดมาขบวนรถสามารถทำความเร็วได้มากขึ้นเลยทีเดียวนะครับกับขบวนรถเร็วที่135ต้นทางกรุงเทพอภิวัฒน์ปลายทางขบวนราชธานีครับขบวนรถจาก QSY นะครับโดยที่อยู่ในห่วงของสัญญาที่3ขีด3งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับช่วงบันไดม้าถึงลำตะคองระยะทางโดยรวม 21.60 กิโลเมตรผู้รับผิดชอบโครงการโดยบริษัทไทยยิเอนเมียและอุตสาหกรรมจำกัดโดยมูลค่าการก่อสร้าง 9,838 ล้านบาทโดยในอีกสักครู่กับขบวนรถเร็วที่135ต้นทางกรุงเทพอภิวัฒน์ปลายทางอุบลราชธานีกำลังเคลื่อนขบวนเข้าสู่สถานีรถไฟปากช่องแล้วนะครับเมื่อรอบตุลา2566ครับแอดมินก็จะถ่ายทางขวาตัวรถนะครับรอบนี้ขอถ่ายทางซ้ายตัวรถเพื่อเน้นโครงการรถไฟความเร็วสูงสักหน่อยนะครับว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วสถานีรถไฟปากช่องขอบคุณกันด้วยสำหรับการติดตามรับชมและติดตามคลิปใหม่ใน EP ต่อไปกับซีรีส์ปิดเทอมใหญ่หัวใจวุ่นรถไฟสวัสดีครับ